ใจเขาเรียกว่าความรักคนที่ธรรมดาใครก็มองว่าไร้ค่าไม่เคยมีใครที่จะมาสนใจแต่วันนี้เธอเข้ามาโลกเปลี่ยนได้ทันใบยิ่งสดใสและมีแต่ความสวยงามฉันจะจับมือเธอให้ความถึงเธอไม่อยากหนาวกายฉันจะอกกอดเธอถ้ามีผู้ใดเข้ามาทำร้ายยามเธอฝันฉันจะคอยไปอยู่เคียงข้างกายบอกว่าเธอคือคนที่สำคัญของฉันที่ฟ้าได้ส่งลงมาอยากจะคอยเธอเข้าใจให้เธอรู้ถึงความในใจว่าคนหนึ่งคนนี้รักเธอมากมายแค่ฉันนั้นขอได้อยู่ดูแลเธอจะได้ไหมให้เธอสัมผัสกับความรักที่ฉันมีเธอเข้ามาโลกฉันเปลี่ยนได้ทั้งใบให้สดใสและมีแต่ความสวยงามจะไม่ขอสัญญาอะไรมากมายนะคำพูดที่จะพูดต่อไปในวันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างที่เราได้คบกันนั้นนะฮะผมเชื่อมั่นว่ามันแสดงออกได้ถึงความจริงจังนะฮะความจริงใจที่เราได้มีต่อกันนะฮะเรามีปัญหาอะไรเราก็ให้อภัยกันเสมอมาซึ่งผมถือว่าผมโชคดีมากที่ผมได้พบกับผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงที่เข้าใจในหลายๆอย่างที่รับในสิ่งที่ผมเป็นได้นะไม่ว่าจะในวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือวันที่ผมทุกข์วันที่ผมท้อแท้นะก็ต้องขอบคุณเขามากจริงๆที่ให้ความรักและความห่วงใยกันเสมอมานะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะย้ำสั้นๆนะให้เจ้าสาวผมได้ฟังนะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ดีผมจะจำไปจนวันสุดท้ายของชีวิตของผมนะและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปทุกๆอย่างนะมันจะเกิดจากความพยายามความตั้งใจความรู้สึกดีๆความรักที่ผมจะมีให้กับว่าที่ภรรยาของผมในอนาคตไปตลอดกาลเลยนะครับรักมากนะครับขอบคุณครับจับมือเธอให้ความอุ่นเธอไม่อยากหนาวกายและฉันจะอกกอดเธอถ้ามีผู้ใดเข้ามาทำร้ายแม้ในยามเธอฝันฉันจะคอยไปอยู่เคียงข้างกายเพราะว่าเธอคือคนที่สำคัญของฉันที่ฟ้าได้ส่งลงมาที่ฟ้าได้ส่งลงมาก็สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่สาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปแสดงความยินดีด้วยตัวเองก็เลยฝากมาเป็นวิดีโอแทนละกันนะฮะขอให้ก๊อฟและพามีความสุขมากๆในชีวิตครอบครัวมีลูกไวๆอยากเห็นหลานมากๆนะฮะขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยไงก็ขอแสดงความยินดีกับก๊อฟแล้วก็พาด้วยนะครับยังไงก็ทำวิดีโอพรีเซนต์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานแล้วกันเจอกันปีหน้าบ๊ายบาย